สวัสดีครับผมไอซินโดนครับเย้ yeah! วันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการเล่นท่อนอินโทรนะครับเพลงสักวันฉันจะดีพอนะครับของวงบอดี้สแลมเพลงนี้อยู่ในคีย์ซีนะครับแต่ว่าคอร์ดตอนเริ่มเนี่ยจะเริ่มได้คอร์ดจีก่อนนะครับในช่วงอินโทรอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับจะเล่นประมาณนี้โอเคประมาณนี้นะครับตอนแรกจะจับเป็นคอร์ดเอาง่ายๆคือจับคอร์ดเป็นคอร์ดดีก่อนแล้วกันจะได้ไม่งงนะครับก็ดีก็คือนิ้วชี้อยู่ที่สาย3ช่อง3นิ้วนางอยู่ที่สาย2ช่อง3อ่ะนิ้วชี้อยู่นะครับอยู่ที่สาย3ช่อง2นิ้วนางอยู่ที่สาย2ช่อง3นิ้วกลางอยู่ที่สายที่1ช่องที่2นะครับแล้วก็จะมีเทคนิคเหมือนเอานิ้วก้อยลงมากดที่สาย1ช่องที่3นะครับอ่ะตอนแรกจะเป็นเหมือนดีธรรมดาก่อนอ่ะตอนแรกจะเป็นเหมือนอันนี้ก็ธรรมดาก่อนนะครับอันนี้กดไปก่อนนะครับอ่าเล่นเหมือนดีรีซัดเขาเรียกว่าดีซัดโฟนะครับอ่ะก็คือเอานิ้วก้อยกดไปก่อนแล้วก็ในจังเล่นเล่นไปแล้วก็เอานิ้วก้อยออกนะครับก็จะเป็นดีธรรมดาอาจจะประมาณนี้นะครับดีดเราดีดไปเรื่อยๆแล้วค่อยๆยกนิ้วออกนะครับอันนี้คืออันแรกสุดเลยนะครับที่มีแต่เสียงกีตาร์อย่างเดียวต่อมาพอดนตรีขึ้นทุกอย่างก็จะเป็นคอร์ด G นะครับแต่ว่าตรงนี้จะมีการสลับโน้ตอันนี้ผมจะเล่นให้มันง่ายๆก็คือจีผมจะจับอย่างนี้นิ้วกลางที่สาย6ช่องที่3นิ้วนางอยู่ที่สายที่2ช่องที่3นะครับนิ้วก้อยอยู่ที่สาย1ช่องที่3แล้วก็เอานิ้วชี้ลงมาข้างล่างนะครับเพื่อจะสลับกันนิ้วชี้จะอยู่ที่สาย1ช่องที่2นะครับจะเล่นอย่างนี้ครับจะลักษณะนี้นะครับสลับนิ้วกันไปสลับนิ้วกันมาวิธีการดีก็จะเป็นถ้าผมลองแบบยังไม่สลับโน้ตตรงนิ้วมือซ้ายก็จะเป็นประมาณนี้นะครับวิธีการดีก็เหมือนเราดีไปเรื่อยๆครับลงนี่มันอธิบายยากนิดนึงนะครับแต่ว่าอันนี้เอาดูประกอบไปแล้วกันแล้วก็สลับนิ้วตรงนิ้วมือซ้ายนะครับสลับช่อง3ไปช่อง23 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2คือสลับแค่2โน้ตนี้นะครับ3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2โอเคประมาณนี้นะครับหวังว่าน่าจะเป็นแนวทางครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้